บำรุงรายกระดับสถาบันโรคหัวใจให้การรักษาโรคหัวใจครอบคลุมทุกมิติในระดับ World Class หนึ่งด้วยประชากรโลกมีแนวโน้มของอายุขัยที่เพิ่มขึ้นความต้องการการดูแลเรื่องหัวใจและหลอดเลือดอย่างครอบคลุมในทุกมิติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเพิ่มขึ้นเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกคาดการว่าประชากรโลกกว่า18ล้านคนต่อปีเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดการเกิดโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นสำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าบำรุงราษฎร์แล้วก็แผนกหัวใจของเรานะฮะเราทำเพื่อคนไข้เราจะเป็น patient advocate หมายความว่าเราจะทำพยายามจะทำให้เขาดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะให้เขาทั้งตัวคนไข้และครอบครัวให้เขามีความสุขแล้วเราก็เห็นความสำคัญว่าเวลาคนไข้ที่บำรุงราษฎร์ที่มาที่บำรุงราษฎร์เนี่ยนี่ทั้งทั่วโลกทั้ง expat อะไรพวกเนี้ยเขามีความหวังมากที่ว่าเขาจะได้การรักษาที่ดีและที่จะทำให้เขาหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น pressure ของเราที่จะว่าทำยังไงเราถึงจะให้เขาทำได้ให้หายได้เราจะต้องทำให้แน่ใจว่าตัวทีมของเราเทคโนโลยีของเราแล้วการรักษาของเราเนี่ยมัน up to date แล้วก็ดีจริงๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องแมนเดตกับของเราว่าจะต้องการเรียนรู้จะต้องมีการปรับปรุงทาง Executive แล้วก็ Administration ของบำรุงราษฎร์ก็จะต้องลงทุนเพื่อที่จะปรับปรุงไปเรื่อยๆไม่อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประการที่ผมพูดมาเนี่ยทางบำรุงราษฎร์เนี่ยทำทุกอย่างทำเพื่อคนไข้ลงทุนเพื่อจะทำให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราไม่คิดว่าเราเก่งที่สุดเราพยายามจะว่าทำยังไงถึงจะเก่งตอนนี้ขึ้นมาผมหวังว่านะภายใน 5-6 ปีเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ทั่วโลกเขารู้ว่าที่บำรุงราษฎร์เนี่ยเป็น one of the best center in the world ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ครับคือเราจะเป็นที่เขาไว้ใจได้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้การรักษาที่ดีที่สุดขึ้นมาครับซึ่งในตอนนี้มันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าคนไข้ตอนนี้ที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็คิดอย่างนั้นตอนแรกๆที่เขามาบำรุงราษฎร์เนี่ยเมื่อ10-20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดว่าได้รักษาการดีเท่ากันกับที่อื่นแต่ว่าราคาการรักษาถูกกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่ตอนนี้คนเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าบำรุงราษฎร์เนี่ยมีหมอที่ดีมีการรักษาที่ดีโดยเฉพาะนี้ถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปเนี่ยเขาจะมีปัญหามากในเรื่องเฮลท์แคร์ของเขาเพราะว่าเขามีการตัดบัดเจ็ตเยอะแล้วก็คนไข้ก็ไม่ประทับใจไม่ I'm not sure to say in Thai but ว่า not satisfied you know แล้วก็หมอก็ไม่แฮปปี้หมอก็ทำงานมากแล้วก็เวลาที่จะให้กับคนไข้เวลามาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนหมดหลายๆคนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเขาก็จะมาหากับเราที่นี่We'll be right back.